พุ่นแอบหนีไปเที่ยวกับลุงแล้วช่วยแม่ซักผ้าลูกช่วยแม่ซักผ้ามาดักรอสาวไหนเด้นุ่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 นใส่ยางอ่ะลูกหมามาช่วยซักผ้าด้วยนี่มาช่วยแม่ซักผ้าลูกต้นข้าวข้าวครับเก๊กรอเชียวเก๊กรอเชียวรอเลยขนาดนั้นช็อปเช้าก่อนนะผมจะส่งเช้ารอเนี่ยนั่งลงเก่งมากโอเคนั่งรอแม่สักพักนะครับโอเคโอเคดิโอเคดิเชิดมีสนใจใส่หน้าลมหากินเช้ากันครับหล่อจริงครับครับหล่อไหมครับนี่รอขนาดเลยลูกรอสุดๆเลยคิวนะครับนั่งเฝ้าแม่สักพักนะครับเฝ้าดีๆเนาะดูหมานั่งเฝ้าแม่สักพักดูหมานั่งเฝ้าแม่สักพักรอใช่ป่ะเฝ้าแม่สักพักต้องรอหนักนั่นเลยล่ะเฮ้นี่เดินหลบป้าด้วยนี่เขามาอยู่ตรงนี้นี่เฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุตส่าห์หลบกล้องแล้วอ่ะเดี๋ยวกล้องมาตามอีกนี่เข้าแม่สักผ้าจะหมกบึงเยอะเดี๋ยวแม่จะรีบซักนะครับโอเคครับจะได้เล่นกันเนาะA few moments later. โอเคครับจะรีบซักแล้วครับโอเคครับหลับรอเลยนะหมานะยังเช้าอยู่ลูก 2,000 years later. โอเคหลบเดี๋ยวรีบเดี๋ยวรีบอ่ะดีแล้วเป็นนอนรอตรงนั้นดีแล้วรับทราบรับทราบครับเดี๋ยวจะเร่งมือนะครับหลับรอไปเลยครับนั่นแหละ
ดีมากกลับมานั่งรอใหม่ละแม่ยังไม่เสร็จเลยเฮ้ยช่วยก็ไม่ช่วยเล่นอย่างเดียวเลยหมาเนี่ยป่ะช่วยแม่ไหมช่วยแม่ไหมเนี่ยใกล้เสร็จละช่วยไหมไม่ช่วยหรอกแม่ทำในคนเดียวเลยไม่วางแม่ไม่วางแม่แค่เท้าอยู่แค่เท้าอยู่ครับน่ารักจริงๆเลยน่ารักจริงๆยังยุ่งยังยุ่งยุ่งยุ่งอันยุ่งแก้มยุ่งแก้มยุ่งแก้มนี่นี่นี่จุ๊บเฉลยกำลังใจเฮ้ยกำลังใจครับเฮ้ยกำลังใจยิ้มหวานอีกทีดิยิ้มหวานอีกทีเฮ้ยกำลังใจแล้วนุ่นเราก็ว่าหายไปไหนซักผ้าเสร็จเราก็ว่าหมาหายไปไหนพุ่นแอบหนีไปเที่ยวกับลุงแล้วแป๊บเดียวเราไปดูมาเฝ้าแม่ซักผ้าอยู่ดีๆก็หายตัวไปไปไหนเฮ้ยแอบนี้เที่ยวอ่ะโอ้เปิดปึ๊บเออก็ว่าอยู่ก็ว่าไม่เห็นไม่เห็นลุงทอมจูงนะปกติมันไม่ออกเคลื่อนที่เปิดประตูมันไม่ห่างจากคนเลยเราก็ว่าเห็นเดินไปเห็นแต่คนเดินไปไม่เห็นจูงหมาเอ้าพอซักผ้าเสร็จหมาหายเออนี่งอกไปเองเหรอแล้วลุงทอมตามไปวิ่งออกไปพี่ก็ตามไปโอ้คิดดื้อเหรอหือคิดดื้อเหรอรอแม่ตากผ้าแบบเดียวก็ไม่ได้แล้วก็ส่งมาละนะครับหมานะครับรอไม่รอดนะครับโน่นหนีเที่ยวก่อนไอ้ดูดิดูนะคิดดื้อดิเออเปิดประตูปุ๊บวิ่งไปปึ๊ดเลยอ่ะลูกไม่พูดยะอย่าพูดยะพี่ก็อ๋อมาจากแมวมองหานึกว่าอยู่ข้างบนบ้านก็เปิดประตูอ๋อทำทุกคนงงเลยนี่สบายใจครับได้วิ่งไปเองด้วยพอใจสุดๆนี่มันยังไม่เข้าเลยมันยังจะไปต่อได้ดื้อได้แอบวิ่งหนีออกนอกบ้านเอออย่าได้เผลอนะครับช่วงนี้ครับไปเจ็บไม่ได้ติดสาวครับช่วงนี้ครับนี่ติดสาวครับต้องออกนอกบ้านไปตามหาสาวครับก็หน้ายิ้มเลยเว้ยคนละเรื่องกับตอนนั่งรอเมื่อกี้เลยสบายใจครับแฮปปี้ครับไป